สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิฟอยู่ที่ BTS สำโรงค่ะด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นก็คืออินทิเรียนสำโรงนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเดินที่ตลาดค่ะตลาดตรงนี้นะคะสำโรงเซ็นเตอร์ตลาดใหญ่มากอยู่ข้างอินทิเรียนเลยนะคะตลาดไปถึงตรงนู้นเลยค่ะเส้นทางที่ลิฟมานะคะก็คือ BTS สำโรงค่ะทางออกที่2นะคะตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้นะคะแต่ว่าจะต้องเดินไปอีกทางนึงค่ะเดี๋ยวเราลงนะคะลงทางเดียวกันกับหน้าห้างนะคะไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างนะคะในนี้นี่ค่ะเพื่อนๆตอนเย็นๆนะคะจะมีตลาดตรงข้างๆด้านนี้นะคะเป็นตลาดใหญ่เลยค่ะของกินเยอะนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้ามีของขายด้วยเมื่อกี้ลิซเข้าไปถ่ายคลิป Food for Farmด้านในมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกก็เป็นเวลาประมาณเที่ยง20ค่ะมีฟู้ดทรัคด้วยนะวันนี้ที่ลิฟต์มาคือวันที่4นะคะ4กันยายนพ.ศ. 2566ค่ะของเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปทางตลาดสดก่อนนะคะเสื้อผ้าของใช้โทรศัพท์ไข่หงค่ะไข่นกกระทาเนี่ย25บาทโรตีนะคะร้านเปิดเต็มๆแล้วนะคะตอนนั้นมาช่วงโควิดนี่เงียบมากอันนี้เป็นยำค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระไม่ใส่ผงชูรสตลาดแล้วนะผลไม้ส้มเพื่อนๆ80 70 60จัดว่าราคาถูกนะมีเขียวหวาน30ค่ะผลไม้เยอะเลยค่ะมังคุดใต้โลละ25เพื่อนๆลองกองแห้ง25บาทเงาะโรงเรียนนะคะ45ลองกองแห้งตันหยงโลละ60นะคะลำไยโลละ50มีน้องกระต่ายด้วยมีกงนะคะนกกระต่ายค่ะมีเตานะคะอั้งโลกงดักหนูค่ะคิดถึงสมัยเด็กๆเลยนะคะเห็นเตาเห็นอะไรพวกนี้ผ้าปูที่นอนมังคุดถูกนะคะ25บาทรองกอง35เมื่อวานไปเดินงานที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็จะเป็นตลาดชุมชนเพื่อนๆรองกองลิฟก็อ่านหลายรอบมากเลยนะคะรองกอง3โล100โลละ80ยังคิดอยู่ว่าส่วนมากคนน่าจะซื้อสัก3โลนะคะได้ทั้ง3โล100เดียวเพิ่มอีก20บาทเองเขาตั้งราคาขาย3โลค่ะเพื่อนๆขาย100นึงนะคะการตั้งราคาก็มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้านะคะการค้าขายมันมีเทคนิคหลายอย่างค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าใครนะคะชอบการค้าขายเนี่ยสนุกนะถ้าเราทำด้วยความชอบทำด้วยใจรักนะคะมันจะสนุกค่ะมันจะหาวิธีของมันไปเรื่อยอ่ะห้องอังุ่นร้านนี้จัดร้านสวยจังฟูจิสวัสดีค่ะฮัลโหลลูกละ10บาทแล้ว
ยืนก่อนยืนก่อนโชว์หล่อเลยร้อนร้อนเวลานี้น่ารักค่ะร้านชื่อร้านอะไรเจวีเหรอเจวีลุงหนวดตลาดใหม่สำโรงนะคะจัดร้านสวยด้วยอะไรนะคะคือแถมสุดค้าโอเคตอนแรกบอกหล่อไม่หล่อใช่ไหมคะสวยนะจะสวยนะอันนี้10บาท7บาท10บาทนะคะมีหลายราคาค่ะฟูจินะคะ NB มาค่ะมาร้านนี้นะคะอังุ่นก็มีค่ะขอบคุณนะคะค่ะอาหารมาร้านนี้ว่าจัดร้านยังสวยมากเลยค่ะผลไม้อ่ะกินต้องไม่ได้ค่ะกินเต้นไงเนี่ยเหมือนอยู่ในดงอังุ่นเลยนะโอเค1 2 3ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ตลาดนิดนึงนะหวานเจี๊ยบเอ้ยที่นี่ผลไม้สวยจังหวานเจี๊ยบนี่เพื่อนเพื่อนเนื้อทรายหวานเจี๊ยบนะคะฟูจิแท้เนื้อกรอบนะคะโอ้ผลไม้เยอะมารถไฟฟ้านะคะแล้วก็มาหิ้วผลไม้กลับบ้านกันค่ะผักนะคะช้าๆนิดนึงแล้วกันบรรยากาศตลาดช่วงเที่ยงๆก็คนเยอะนะคะอันนี้เป็นพวกปลาทะเลนะคะของทะเลตากแห้งหมูหยองมีนะคะหมูแผ่นเจ้าเก่าย้ายมาจากตลาดเอี่ยมเจริญโอ้ทุบเดี๋ยวหันนิดนึงได้กลิ่นทุเรียนหอมๆนะคะนี่เพราะว่าตลาดค่อนข้างลึกๆอาจจะไม่ได้เดินสวนมาอีกทางนะคะอาจจะไปอีกล็อกนึงนี่ทุเรียนค่ะหมอนทองนะคะโลละ150โลละ120นะคะเสื้อชั้นในกางเกงในหอมทุเรียนราคาเหมือนกันค่ะ150บาทต้องซื้อแล้วตอนนี้มีหลายราคาเลยนะคะทะลุไปทางนู้นนะคะก็เป็นพวกเสื้อผ้าที่ลิเดินผ่านมาตอนต้นคลิปข้าวเม่าอันนี้เป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางของใช้ในบ้านนะคะโอ้เพื่อนๆ นี่กล่องละ13บาทค่ะขนมปังอันนี้ขายส่งนะคะกล่องใหญ่มากคือเอาไปขาย20บาทนะคะก็ยังดูไม่แพงโชว์หวยนะคะเจ๊หงให้ดูร้านที่แบบเก่าแก่อยู่นานๆด้วยนะคะหรือเดาเอาว่านานเพราะว่าถ้าสไตล์แบบนี้น่าจะเป็นร้านที่อยู่นานแล้วนะคะทอดมันค่ะโอ้โหข้าวแกงร้านใหญ่เพื่อนเริ่มก่อนได้เลยค่ะน่าจะมีสูงเนี่ยใช่เราชอบของเราคือถ้าแบบมาได้มาแบบคนที่ชอบก็ใส่หนักสูงไงแล้วให้มาของกินเยอะมากมาร้านนี้ระหว่างตามากเลยค่ะถึงว่า30บาทเพื่อนๆกับข้าวไทยๆนะ
ขายแม่ค้าด้วยแม่ค้าสวยร้านนี้แม่ค้าสวยค่ะขายแม่ค้าไปด้วยขอบคุณนะคะเที่ยงๆคนเยอะอยู่นะร้านน้ำพริกนะคะโหผักเพียบเลยสวัสดีค่ะดูคนเลือกก่อนได้เลยจ้าคนลุมเลยค่ะร้านนี้ผักสดๆเลยแล้วก็มีน้ำพริกนะคะจ้าดูคนเลือกก่อนได้เลยจ้าพี่ไปต่อค่ะร้านข้าวแกงอีก1ร้านโอ้โหเพื่อนๆดูต้มยำไหนลูกค้าอันนั้นผัดอะไรเป็ดค่ะกระเพาะเป็ดมีไข่ที่แกงด้วยมีกระเพาะเป็ดด้วยอันนี้แกงปีเถอะอะไรก็ผักไก่ผักปีพี่ผักไก่มีขาไก่หัวปีแล้วก็อะไรครับพี่กระเพาะเป็ดต้มยำราคาถุงละ30บาทนี่แกงเป็นหม้อๆเลยอยู่ด้านนี้นะคะตื่นเต้นกับอาหารที่นี่มากอ่ะก็ได้ก็ได้พี่ละลาเลยนะคะอันสามคุณดีๆได้ป่ะนี่ละค่ะอันแต่ไข่พี่อร่อยนะอร่อยมากต้องซุปข้าวเยอะมีปูก็มีค่ะลาบคั่วหมูนะคะผัดเผ็ดปลาดุกเยอะมากอลังการมากเพื่อนๆกับข้าวคือไม่รู้จะกินอะไรเลยนะคะเยอะจัดนี่ถุงละ20ค่ะปอกให้เสร็จเลยพร้อมทานนะคะผลไม้ร้านขนมเด็กค่ะวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่เลยนะคะเด็กน้อยขนมสมัยเด็กๆนะคะนี่บวยค่ะบวยหมักฝรั่งนะคะหมักฝรั่งที่เหมือนจะไม่ให้เรากินที่ลิศพูดไปคลิปในอินฟินิตี้สำโรงนะคะคือมันแข็งอะแล้วมันก็หวานแต่เราก็กินกันนะคะหอยค่ะหอยแมงภู่นะคะ35ปลาพร้อมผัก120 130โอ้ปลาทอด40 50ปลาดุก35บาท30 25นะคะโครงไก่35บาทไก่แดงไม้ละ10 15ไม้เบลอเลยนี่ค่ะเพื่อนๆขนมส่งนะคะด้านนี้13บาทร้านใหญ่มากที่ลิศบอกนะคะว่าเอาไปขาย20ก็ดูไม่แพงนะแบบนี้กล่องใหญ่ค่ะคือกล่องเขาไม่ได้แบบเป็นไซส์เล็กอ่ะเป็นไซส์ขยำใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะขายสักเอากำไรน้อยๆเลยนะเลนแล้วอ่ะเหลือ15บาทก็ยังไม่ขาดทุนนะอยู่ที่สถานที่ที่เราขายได้นะคะราคาเนี่ยเราตั้ง20 25ลองชิมขนมเขาดูก่อนนะคะถ้าอร่อยมากๆเนี่ยตั้งเรียกราคาได้มาหาของขายได้เลยนะคะตลาดเนี้ยเพราะว่าเอาไปขายต่อก็ยังพอได้กำไรนะขนมหวานค่ะมาตลาดเดียวได้ครบทุกอย่างนะคะข้าวสารนะคะร้านนี้ร้านใหญ่ร้านทองก็มีตรงด้านท้ายเป็นตลาดสดแล้วนะหาของสดก็มาด้านท้ายตลาดนะคะวัตถุดิบทำอาหารนะคะเดี๋ยวว่าแล้วก็ไป
รงนี้เป็นผักค่ะผักก็3กรัม20นะคะสมุนไพรก็มีนะคะเสื้อผ้าของเล่นนะคะเตากระติบถุงนี่ออกมาด้านหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปทางล็อกตรงนี้นิดนึงค่ะที่มีเสื้อผ้านะคะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ภายในบ้านนะคะพัดลมเผื่อท่านไหนนะคะย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็มาตลาดนี้นะคะตลาดเดียวได้ครบเลยพวกที่นอนหมอนมุ้งมีหมดนะคะเสื้อผ้าเข้าไปด้านในก็ยังมีอยู่นะคะนะพวกเสื้อผ้าของใช้ผ้าสโลงมีค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนะถ้ามีเวลาก็มาเดินเล่นกันได้นะคะซื้อของกินของใช้ราคาไม่แพงค่ะวันนี้นะคะปิดคลิปตรงนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ